โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายไฟเบอร์นะครับสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านนะครับซึ่งตัวอยู่นี้ครับเทคโนโลยีการใช้สายไฟเบอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์สายอุปกรณ์ไฟเบอร์ทั้งหลายนะครับก็มีราคาถูกลงครับอย่างสายตัวนี้นะครับเป็นสายซิงเกิลโหมดนะครับเป็นซิงเกิลโหมดนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่460บาทในระยะทาง100เมตรนะครับถ้าระยะทางมากกว่านี้ก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับระยะทางจำนวนเมตรของสายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแนะนำก่อนนะครับสายซิงเกิลโหมดนะครับในตลาดก็มีสายซิงเกิลโหมดเท่าที่ดูก็มีแบบเดียวครับคือซิงเกิลโหมดครับส่วนสายมันตีโหมดมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันไม่พูดง่ายมันไม่สอดคล้องกับการตลาดนะครับนะครับเพราะว่าสายซิงเกิลโหมดนะครับมันสามารถส่งข้อมูลได้ไกลกว่ามันตีโหมดครับต่อไปครับที่ต้องมีคืออุปกรณ์ไฟเบอร์ครับตัวนี้ครับตัวนี้อุปกรณ์ไฟเบอร์ครับราคาคู่ละนะคู่ละ500บาทครับผมซื้อมาคู่ละ500บาทครับยี่ห้อเน็ตลิงค์ครับซึ่งก็ผลิตที่จีนนะครับก็จะมีคู่ A คู่ B ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมแกะให้ดูนะครับซื้อมาก็เป็นคู่แบบนี้ครับเน็ตลิงค์นะครับก็มันใช้แบบนี้นะครับผมแกะดูแบบนี้แกะนะจะมีแรปเปอร์ให้แบบนี้ครับก็มีอุปกรณ์ให้นี่เป็น B นะครับนี่เป็น B เดี๋ยวเราแกะให้ดูครับนี่เป็น A ครับนี่โมเดลนี้นะครับ AB นะ AB ก็มีแค่1คอนะครับมีสวิตช์มีไฟเบอร์1ตัว1หัวครับเป็นทิปเล็กนะครับก็งานก็เป็นเหล็กนะครับรับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีนะครับสำหรับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็อยู่ในระยะยางที่1ปีนะครับนะประกัน1ปีนะครับก็เป็นแบบ SXLX นะครับซิงเกิลโหมดนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลโหมดก็ทุกท่านงงเอ๊ะนะครับมันมี TX มา X แล้วมันจะส่งข้อมูลยังไงนะครับนี่ครับมี TX ทำไมเฉพาะใช้เฉพาะ TX คู่เดียวมันสามารถรับส่งกันได้เหรอนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายมาดูนะว่าทุกท่านคิดว่ามันส่งกันยังไงนี่ครับสายเราเตอร์เราก็มีแค่ตัวเดียวนะครับนี่ครับมันจะมี2ตัวนะครับนี่ครับก็มีไฟเบอร์เข้ามาแค่เส้นเดียวนะครับก็มันเป็นมันก็รับส่งได้ครับรับส่งข้อมูลได้นะครับส่งข้อมูลได้ก็คือทั้งรับและส่งในตัวนะครับนะครับนี่ก็เป็นพันกิกนะครับ1กิกนะครับ1กิกไม่ใช่พันกิก1กิกนะครับ100เมกะบิตนะครับ1กิกนะครับอะแดปเตอร์ก็อยู่นี่ครับ1กิกนะครับมันก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกับสายเราเตอร์ที่มาในบ้านครับซึ่งถ้ามีถ้าท่านลองคิดดูครับถ้ามีสายเราเตอร์ครับที่มาที่บ้านส่งทั้ง2ตัวครับนะครับแทนที่2ตัวนี้จะได้2บ้านก็ได้แค่บ้านเดียวครับก็มันใช้เราใช้เทคโนโลยีนี้คือส่งตัวเดียวคือสายเส้นเดียวครับก็มันก็สามารถส่งได้ครับเดี๋ยวขอให้ดูนะนะครับขอให้ดูนะครับไอตัว A นะครับคุณจะใช้ A หรือ B ไว้ฝั่งไหนก็ได้นะครับไว้ฝั่งเราเตอร์หรือเอา B ฝั่งเราเตอร์ A ฝั่งเราเตอร์ก็ได้ครับโอเคผมต่อให้ดูครับทำการใช้สปีดให้ดูครับเพื่อแกะมันออกครับคือแกะเงี้ยมันจะยากครับแกะเงี้ยนะครับโอเคนะผมซื้อมา2คอนะครับสายเบอร์2คอจะใช้ก็ใช้คอเดียวครับก็ใช้เส้นไหนก็ได้ครับคุณอาจจะซื้อตัว
คอนดิเตอร์แบบนี้มาครับมาแปลงให้เป็นสายอ่อนครับแบบนี้ก็เป็นสายอ่อนแล้วสายอ่อนไหนก็แบบนี้แบบนี้ครับสายอ่อนเนี่ยสายอ่อนนี้มันก็สามารถงอได้สายสีเหลืองนี้ก่อนลืมนะก็จะลืมแกะตรงนี้ครับหัวเชื่อมต่อผมเอาฝั่งนะผมเอาฝั่งนี้ครับฝั่ง A เข้าอินเตอร์ล็อกได้เลยครับก็เสียบไปแล้วก็ฝั่ง B ไปที่งานครับนี่อะไรนะจะรับแคปก่อนก็เสียบแอดัปเตอร์ครับดูครับว่าลิงติดหรือเปล่านะนี่คือว่าลิงไม่ติดนะครับไปแล้วเอาสายแรงครับเสียบกับล็อกได้เลยครับนี่บอลครับไปก็เสร็จนี้ครับเข้ากับมอเตอร์เราครับตัวนี้ก็เข้ากับตัวสวิตช์ก็ได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้ากับตัวกล่อง Wi-Fi ก็ได้นะครับโอเคทำการเปิดคอมนะครับมาดูกันว่าเราจะเทสกี่คะแนนแล้วดูใกล้ครับอันนี้อาจจะไม่ชัดโอเคมาสบายในไฟล์ไว้นะโอเคใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวตัดเราได้ไอพีมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวทำการเทสปีดให้ดูนะครับปีกับผมครับ1001กิกครับ300ครับถ้าสปีดอัพสปีดไม่ถึงกิกก็ไม่เป็นไรนะถ้าต้องได้มากตัวได้มากหรือเท่ากับ300ครับมันดูกันนะครับมาทดสอบสัก3เว็บนะครับ3นี้3นี้ด้วยครับโอเคเว็บนี้ทดสอบครับอ
ก็อยู่ราว100ครับเพราะมันแกว่งครับนี่ผมทดสอบกับตัวผ่านตัวสายที่ไทยซีครับแล้วความชัวร์เราเทสที่อีกเว็บหนึ่งครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีไหมผมว่าไม่รู้คอขวดตรงไหนครับเราลงไปแค่100เมกะบิตเองครับจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะไม่ซัพพอร์ตเนาะแต่ว่าผมดูมันน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นแค่1 กิกนะครับไอ้1เมก100เมกนะครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะไม่ถึงกิกนะครับสายแลนผมนะดูใกล้นะว่ามันเป็นไฟเวอร์1 กิกหรือไม่ครับเดี๋ยวผมให้ดูดูนี่ก็ได้นะครับมีเทอร์เน็ตถึงสปีดผม1 กิกนะครับแต่จริงมันจะไม่ถึงนะครับไวไฟเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ Realtek นะครับของตั๊กบี้นะร้านครับมันตรงไหนได้บ้างเอ่ยหนึ่งกิกนะครับนี่นะครับ Full Duplex ครับรอบหนึ่งนะตรงนี้มากกว่าสัก200-300ดิอ่ะอันนี้มาแล้วครับอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยสิน้อยหนึ่งน้อยไปโอเคสำหรับแบบนี้ครับไปก็ตัวนี้ดูรอบนึงนะครับก็มีถึง300นะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยนะครับไม่ถึงตามสเปคนะครับแต่ว่าถ้าดูลิงก์นะครับดูลิงก์นะครับดูที่มัน accept ลิงก์ตัวนี้นะครับมันก็สามารถทำได้ที่1 กิกะบิตนะครับตรงนี้ครับไม่น่าจะเห็นเนาะตรงนี้ก็ลำหนึ่งนะครับมันก็สามารถทำได้1 กิกะบิตนะครับสามารถทำได้ถึง1 กิกะบิตนะครับแต่เทสอันนี้น่าขึ้นจาก CPU หรือเปล่าขึ้นกับอะไรหรือเปล่าบอร์ดตัวนี้เป็นตัวเล็กๆนะครับ CPU อาจจะทำงานไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมเช็คสปีดอีกรอบนึงนะครับว่า CPU มันขึ้นเยอะไหมอะไรไหมเนี่ยความชัวร์นะครับออกสตาร์ทอีกรอบนึงนะ
ถ้าหนู CPU ขึ้นร้อยใช่ไหมก็เป็นไม่ได้ที่ตัว CPU มันจะทำงานไม่ไหวนะครับมันเป็นไทเอ็มเลยนะครับยังไม่ได้200นี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ดูโอเคเนาะนะครับโอเคครับสายของมันนะครับทั้งหมดรวมกันไม่ถึง1,000นะครับ1,100พอดี10นี่500นะครับอันนี้460บวกเข้าสองก็ประมาณ1,000ครับชุดนี้นะครับก็งานก็ไม่ค่อยละเอียดนี่เนียนนะครับก็ดูนะครับสายก็เห็นแล้วตัวอักษรก็เห็นไหมตัวอักษรนะครับมันก็ติดบ้างไม่ติดมันก็วางเลย์เอาไม่ค่อยดีนะครับก็ตามตังค์นะครับใช้ได้ครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไฟเบอร์ระดับ1,000 กว่าบาทเองครับเราสามารถส่งรับได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมทำการทดสอบนะครับให้ดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดดูว่ามันจะสามารถทำงานรับส่งพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ